มยาตราเนี่ยปีนี้เนี่ยครบ20ครั้งที่เราได้เดินกันมาถ้านับ9แล้วเนี่ยอาตมาก็ประมาณไม่น้อยกว่า3ล้าน9จำนวนเลขเนี่ยไม่ว่ามันจะเยอะมากแค่ไหนนะมันเกิดขึ้นได้ก็เพราะมีเลข1นะเป็นตัวประเดิมมันมี9แรกแล้วก็มี9ต่อๆไปด้วยการเดินไม่หยุดแต่การที่เลข1หรือว่า9แรกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะมันต้องใช้ความกล้ากล้าที่จะตัดสินใจที่จะเดินไอ้วินาทีนั่นแหละสำคัญมากเลยคือเมื่อเราตัดสินใจว่าเราจะเดินมันต้องอาศัยความกล้าก็หวังว่าเราจะมีความกล้าเช่นนี้ต่อไปสำหรับการเดินก้าวใหม่ๆในวันข้างหน้าเราจะเดินได้มากเดินได้ไกลเนี่ยมันเป็นไปได้ส่วนหนึ่งก็เพราะเพื่อนนะมันมีภาษิตบอกว่าถ้าจะไปไวๆเนี่ยให้เดินคนเดียวแต่ถ้าจะไปให้ไกลนะต้องเดินด้วยกันนะสิ่งยากๆเนี่ยทำสำเร็จได้ก็ส่วนหนึ่งก็เพราะอาศัยกัลยาณมิตรร่วมเดินไปกับเรายังไม่นับผู้ที่ให้กำลังใจหรือว่าให้ความสนับสนุนเมื่อเรามีกัลยาณมิตรมีใจเดียวกันมองไปยังจุดหมายเดียวกันความยากลำบากเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งท้าทายอุปสรรคมันจะกลายเป็นความสนุกแล้วก็ความสุขคติพจน์อันหนึ่งนะของธรรมยาตราแม้ประสบทุกข์ก็ยังพบสุขที่ใจคำปณิธานที่เรากล่าวนะในระหว่างก่อนเดินธรรมยาตราเนี่ยทุกอย่างก้าวในวันนี้เราจะเดินด้วยความสงบอย่างมีสติเพื่อสันติสุขในใจเราและเพื่อเปิดใจรับรู้ทุกสุขของสรรพชีวิตตามรายทางเบื้องหน้านี้เราจะเดินด้วยความอ่อนน้อมต่อธรรมชาติสำนึกในบุญคุณของสรรพสิ่งไม่ว่าพื้นดินป่าเขาลำเนาทานปณิธานนี้ขอให้เราสานต่อในชีวิตของเราด้วยช่วยทำให้โลกนี้ดีขึ้นสักวันหนึ่งเราคงจะได้มาพบกันอีกเมื่อเราต้องมาร่วมกันทำความดีเพื่อโลกของเรา